พุ่นเพื่อนโยพุทธิกะทั่วประเทศอีกวาระหนึ่งครับตามที่ผมได้รับรองจากสภาโยพุทธว่าจะมาดำเนินการช่วยให้การประชุมคราวนี้ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความประสงค์ของสภานั้นกระผมมาที่นี่ก็ได้รับความร่วมมือจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดจากนายอำเภอกรรมการสมาคมเจ้าหน้าที่ตลอดถึงอาสาสมัครของอำเภอชัยยาการทั้งหมดนี้จึงได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยตลอดอย่างไรก็ดีแม้เราจะจัดไว้ดีสักอย่างไรก็ตามแต่ความบกพร่องเรื่องการกินการอยู่ความสะดวกต่างๆนั้นก็คงจะมีบ้างเป็นธรรมดาหากว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นความสะดวกท่านทั้งหลายกระผมขอให้ท่านทั้งหลายได้ให้อภัยและขอรับผิดแต่ผู้เดียวเพราะผมเป็นคนรับปากเชิญท่านทั้งหลายมาประชุมเพื่อต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้มาพบปะกับท่านอาจารย์และมาเรียนรู้ถึงกิจการในสวนโมกและได้มาประชุมสัมมนากันตามวัตถุประสงค์และสิ่งต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากว่ามีอะไรบกพร่องก็ขอให้นึกว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันณที่นี้แล้วก็ขอให้ใช้แบบอย่างการประชุมอย่างนี้ไปเปิดประชุมที่อื่นคือเราจะทำแบบชาวพุทธซึ่งประกอบด้วยการใช้จ่ายที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลที่สุดครับผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติมาประชุมที่นี่อีกวาระหนึ่งขอขอบคุณครับต่อไปขอเชิญอาจารย์สมพรมากล่าวอะไรเพื่อแสดงความรู้สึกและอำลาขอเชิญครับนมัสการท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่เคารพอย่างสูงกระผมให้ขอกราบเรียนว่าการประชุมยุพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่15ของเราได้สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปได้ดีทุกประการการที่เราได้รับความสำเร็จเรียบได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีในการประชุมทั้งนี้ก็เนื่องได้ความกรุณาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้กรุณาให้ใช้สวนโมกขลารามแห่งนี้เป็นสถานที่ประชุมและเป็นสถานที่พักผ่อนของพวกเราพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทุกประการตั้งแต่ได้ย่างก้าวเข้ามาในสวนโมกขลารามนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและความกรุณาเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ที่นอกจากจะให้สถานที่พักสถานที่ประชุมแก่พวกเราแล้วยังได้ให้ทำคาถาอันเป็นที่ประทับจับใจแก่พวกเราอย่างยิ่งและได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของยุพุทธิกะสมาคมในการที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงแห่งชาติพวกเราขอรับขอน้อมรับทำคาถาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงและในโอกาสที่พวกเราจะแยกย้ายกันเดินทางกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามเดิมนั้นก็ใครขอมากราบนมัสการกราบนมัสการด้วยความเคารพและใครขอรับทำคาถาของท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับเพื่อจะได้นำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติต่อไปขอกราบขอพระคุณครับท่านเยาวพุทธิกะทั้งหลายเราจะพูดกันเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการประชุมคราวนี้ท่านแสดงความขอบคุณอาตมาว่าไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นหน้าที่อาตมาจะอีก จะต้องขอบคุณในการที่ท่านทั้งหลายมาช่วยให้อาตมาได้ทำหน้าที่ถ้าไม่ได้ทำหน้าที่มันก็เป็นหมันให้คนเรานี่ท่านมาช่วยมาได้ทำหน้าที่มาก็ต้องขอบคุณไม่ใช่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องขอบคุณมาท่านมาจะอีกที่จะต้องขอบคุณเขาได้โปรดถือเป็นหลักว่าการทำหน้าที่นั่นแหละมันคือความเป็นมนุษย์การปฏิบัติธรรมะนั่นคือการทำหน้าที่เมื่อไรได้ทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามีการปฏิบัติธรรมะขอได้โปรดสนุกในการทำหน้าที่สนุกในการทำงานมันก็เป็นการสนุกในการทำกุศลขอให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นการทำบุญทำกุศล
ขอให้ยุวพุทธิกะสมาคมได้ทำหน้าที่ตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้สืบต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดมาขอเตือนย้ำอีกนิดหนึ่งว่าคือช่วยกันเพิ่มการศึกษาที่3ให้แก่การศึกษาทั่วไปของประเทศชาติที่มันยังขาดอยู่การศึกษาที่1รู้หนังสือกับการศึกษาที่2รู้อาชีพมันขาดการศึกษาที่3คือความมีธรรมะสำหรับเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหลือหน้าที่ว่าให้เราต้องทำถ้าเขาทำได้หมดแล้วเราก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้มันมีเหลืออยู่สำหรับให้เราทำหน้าที่ให้มีการศึกษาที่สามจะได้เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรด้วนขาดแหว่งจะช่วยกันทำความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติตามหัวข้อของการประชุมนั้นเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าการใช้หัวใจของมันก็เกิดปัญหาขึ้นจึงต้องมีบทบัญญัติทางศีลธรรมทางในศาสนาในที่สุดให้เรามันรักกันแล้วก็เบียดเบียนกันไม่ได้โดยประการทั้งปวงไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติผู้อื่นไม่ประทุษร้ายของรักของบุคคลอื่นไม่ประทุษร้ายสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่นและไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองที่เรียกว่าศีล5เดี๋ยวนี้มันไปกันใหญ่โตคือให้ความยั่วยวนก็ความก้าวหน้าทางวัตถุทำให้คนเราลืมศาสนาค่อยๆทำให้ศาสนาหลุดไปหลุดไปหลุดไปจากการศึกษาแล้วมนุษย์ก็ไม่มีศาสนามันก็ไม่รักกันปัญหามันก็เกิดขึ้นมาจึงอยากจะพูดว่าไม่มีบุญกุศลอะไรที่สูงสุดเท่าที่จะทำให้ธรรมะหรือศาสนากลับมาสู่หัวใจของมนุษย์ให้ธรรมะหรือศาสนากลับมาสู่หัวใจของมนุษย์นี่คืองานอันประเสริฐสุดของยุวพุทธิกะสมาคมใครจะมีทางทำได้อย่างไรกี่อย่างกี่สิบอย่างมันอาจจะมีตั้งกี่ร้อยอย่างก็ได้จะทำให้ศาสนาหรือพระธรรมกลับมาสู่หัวใจของมนุษย์มีศาสนาแล้วคนก็รักกันและปัญหาก็หมดปัญหาเฉพาะหน้าก็คือคนมั่งมีรักคนจนคนจนรักคนมั่งมีมันก็ไม่เหลือเนื้อที่ไว้สำหรับให้คอมมิวนิสต์อยู่อาศัยคอมมิวนิสต์มันก็ตายหมดไปเองก็หมดปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาให้ความมั่นคงแห่งชาติหรือควรจะพูดในดีกว่านั้นก็คือความมั่นคงแห่งมนุษยชาติคือสากลจักรวาลสากลโลกมันก็จะมีความมั่นคงแห่งความเป็นมนุษย์มนุษยภาวะมนุษยธรรมหรือมนุษยชาติก็แล้วแต่จะเรียกก็มีอยู่ได้อย่างมั่นคงโลกนี้ก็ประสบสันติสุขนั่นขอให้เราทุกคนมีส่วนในงานอันสูงสุดนี้อย่ามุ่งหมายจะเพียงว่าจะทำเฉพาะประเทศเรามันจะน้อยไปก็ให้ทำเพื่อมนุษย์ในสากลจักรวาลมีความมั่นคงแห่งความเป็นมนุษย์คือมนุษยชาติดังนี้แล้วประเทศเราประเทศของเราก็ไม่ไปไหนเสียมันก็ยอมจะได้หรือว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่เฉพาะในประเทศเราเราก็
สมควรละที่จะทำก่อนทำอย่างรีบร้อนแต่ก็ควรจะมีแผนการกระทำให้กว้างขวางไม่มีขอบเขตดีกว่าเนี่ยจะมาขอแสดงความคิดเห็นมันซึ่งเป็นความปรารถนาความหวังอย่างยิ่งอาตมาขอฝากไว้แก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายรับเอาไปอาตมาก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งทีนี้ชื่อว่าความหวังอีกครึ่งข้อว่าถ้าจะหาความเพลิดเพลินอะไรกันบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์ต้องมีความเพลิดเพลินกันบ้างสิ่งประเล่าประโลมใจบ้างก็ขอให้ชายธรรมะเถิดเพื่อเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจเกิดความเพลิดเพลินเพราะเราไม่รู้จักชายธรรมะธรรมะจึงไม่เป็นที่เพลิดเพลินแก่เราถ้าพูดแล้วเดี๋ยวก็จะโกรธหรือจะพูดว่าถ้าจิตใจมันยังต่ำเกินไปธรรมะจะไม่สนุกจิตใจต้องสูงพอสมควรกับระดับของธรรมะแล้วก็ธรรมะก็จะสนุกธรรมะจะให้ความเพลิดเพลินหรือสามารถประเล่าประโลมใจในทุกวิธีทางแต่มันเป็นอย่างสูงสุดมีรสชาติในระดับที่มันสูงสุดขอให้สนใจด้วยให้คิดแต่จะแสวงหาความบันเทิงใจจากธรรมะนั่นมันดีคือมันเป็นการปฏิบัติธรรมะและส่งเสริมธรรมะพร้อมกันไปในตัวคราวเดียวกันแล้วมันไม่เปลืองมันไม่เสียเงินเหมือนกับไปหาความเพลิดเพลินในทางวัตถุเงินจะได้เหลือสำหรับไปช่วยผู้อื่นขอได้โปรดนึกไว้เสมอว่าเราจะต้องมีอะไรเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นนั้นเราอย่าใช้เสียหมดอย่ากินเสียหมดอย่าสุรุ่ยสุร่ายซึ่งส่งเสริมกิเลสมีการใช้ที่เกินหรือสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายเมื่อไรมันจะเป็นการส่งเสริมกิเลสเมื่อนั้นเพียงแต่จะถือเป็นหลักว่าจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเท่านั้นล่ะจะป้องกันกิเลสได้มากทีเดียวเพราะว่ากิเลสมันจะได้อะไรของมันได้นั่นมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งใช้เงินให้มันถ้าเราไม่ตามใจกิเลสไม่ส่งเสริมกิเลสมันก็ไม่ต้องใช้เงินส่วนนั้นหรือว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมกิเลสเงินมันก็จะเหลือสำหรับไปทำประโยชน์อย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการช่วยผู้อื่นเพราะเรารักผู้อื่นก็ให้ถือว่าพระเจ้ารักมนุษย์มนุษย์จะต้องรักผู้อื่นตามความประสงค์ของพระเจ้าเราจะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเรานี่เป็นหลักของคริสเตียนซึ่งตรงกันกับหลักของพระพุทธศาสนาธรรมะต้องการให้วิวัฒนาการไปในทางเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์นั่นเราต้องสนองคุณของธรรมะโดยการทำให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยการสร้างสันติสุขซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าไอ้ความรักผู้อื่นอุดมคติของพระโพธิสัตว์มีถึงว่ายอมตายเพื่อผู้อื่นได้ในเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้ที่นี่ให้หลักการหรืออุดมคติของสมาคมเช่นสมาคมยุวพุทธเป็นต้นนะนี่มันก็หลักการหรืออุดมคติของโพธิสัตว์นั่นเองคือเราอาจจะกล่าวได้ว่าถ้ามันมีเรื่องช่วยผู้อื่นแล้วมันก็เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์ทั้งนั้นนั่นโลกมันรอดได้โดยอุดมคติของโพธิสัตว์เป็นอันว่ายุวพุทธที่กะทุกคนเนี่ยมัน
กำลังบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์นั้นขออย่าให้ล้มเหลวเลยขอให้เป็นไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยคือสิ่งที่อาตมาจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็คือการย้ำความหมายความมุ่งหมายที่ได้พูดมาแล้วนั่นเองและย้ำอีกทีหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดสำหรับเรายุวพุทธิกะอาตมาก็กล่าวไปตามความรู้สึกคิดนึกที่ได้สังเกตพยายามสังเกตจะพบความจริงเกี่ยวกับข้อนี้มาตลอดเวลา 4-50 ปีเห็นจะได้แล้วมันก็พบอย่างนี้ดังนั้นมันจึงต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนี่ธรรมดาธรรมามักจะพูดตรงๆ ลงไปเพราะนั้นถ้ามันมีคำพูดที่หยาบคายกระทบกระเทือนแล้วก็ขออภัยด้วยว่าไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนหรือจะกระทบกระเทียบหรือจะด่าทออะไรบางทีก็พูดไปเพียงด้วยความหวังว่าอย่าให้มันลืมง่ายมันลืมยากนั่นจึงพูดด้วยคำที่มันรุนแรงก็เชื่อว่ามันคงจะไม่ลืมเพราะมันลืมยากแล้วก็จะติดเอาไปถ้าใครจะรู้สึกว่าหยาบคายก็ขออภัยด้วยในที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรอาตมากระดาษที่จะพูดว่าอำนวยพรเพราะคำว่าพรมันแปลว่าดีใครทำดีก็ดีทำไมจะต้องให้คนอื่นมาอำนวยอีกก็ทำให้ดีแล้วมันก็เป็นพรเดี๋ยวนี้เราก็มาปรึกษากันแล้วขอให้เข้าใจว่าทำดีที่สุดนี่ทำอย่างไรพอทำข้าวก็เป็นพรดังนั้นพรนั่นแหละมันอำนวยพรในตัวมันเองอาตมาขอเพียงเป็นผู้กระตุ้นเตือนในข้อนี้แต่เมื่อจะต้องทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นจึงขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มอบกายถวายชีวิตแก่พระธรรมพยายามที่จะปฏิบัติธรรมสุดความสามารถของตนนี้จงได้ประสบความสำเร็จในความตั้งใจหรือความมุ่งหมายแล้วก็มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของพระธรรมนั้นเกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมเรื่อยๆไปโดยไม่หยุดยั้งอยู่ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ